ซัมเมอร์แล้วก็ต้องมีชุดว่ายน้ำบอกไอเทมต่อไปนะฮะก็จะเป็นไอเทมที่ช่วยชีเกือบตายมาก่อนเกือบตายจริงๆสิ่งที่มันเป็นวอเตอร์พรูฟของแบรนด์อาชิตาก็คือนี่ค่ะนี่จะเป็น Perfect Brown นะคะที่เขียนคิ้วซึ่งเป็นรุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีคุณทุกคนในช่องอาชิตาสเตชันเลยนะคะวันนี้เนี่ยมาเจอกับชีนะคะกับของมหึมาพวกนี้เลยเพราะว่าเรากำลังจะไปเทศกาลดนตรีโคเชลล่านั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาทำเป็นแพ็ควิดมีโกทูโคเชลล่าเฟสติวัลเลยนะคะจะมารวบรวมนะคะเหล่าเฟเวอริตไอเทมคัทที่ชีชอบใช้ในช่วงซัมเมอร์ให้ดูกันด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้ไปเฟสติวัลเนี่ยแต่ว่ากำลังจะมีทริปนะคะหรือว่ากำลังจะไปแบบวีคเคชั่นช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างแรกคือเราต้องเลือกชุดก่อนว่าช่วงซัมเมอร์เนี่ยเราจะใส่ชุดแบบไหนนะคะซึ่งอย่างที่ชีเคยบอกไปแล้วใน7วัน7ลุคว่าต้องดูสถานที่ที่เราจะไปก่อนว่าสถานที่นั้นน่ะเป็นยังไงโทนสีผ้าประมาณไหนแล้วหาสีเสื้อผ้านะคะให้เข้าอันนี้สำคัญมากเดี๋ยวจะให้ดู1ตัวละกันว่าชีอยากจะใส่ชุดไหนไปโคเชล่านะคะโชว์ชุดนั้นเลยแล้วกันเพราะว่ามันตึงที่สุดแหละตันตันทุกคนดูความเวอร์ของมันชีอะซื้อมาประมาณแบบเกือบ6เดือนแล้วต้องเผื่อเวลาให้เราได้เลือกหาค่ะทุกคนเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมชีเห็นคนที่ใส่แบบโทนวิบวับอะแล้วมันดูแบบน่าดึงดูดมากๆชิก็เลยคิดว่าปีนี้ชิจะมีสัก1ลุคนะคะที่มันมีความวิบวับซึ่งมันจะมี3วันใช่ไหมชิก็แต่งตัวแต่ละวันอะแตกต่างกันไปเลยวันแรกก็จะมีความแบบเปรี้ยวแซ่บวันที่2จะมีความหวานขึ้นมานิดนึงส่วนวันที่3เนี่ยชิจะแต่งเป็นโทนแบบขออุบไว้ก่อนละกันทุกคนจะได้ตามไปดูได้ในคลิปใหญ่นะคะที่เราจะทำบล็อกโคเชล่านะคะฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนพอมีชุดแรกแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาไอเทมถัดไปว่ารองเท้ากระเป๋านะคะแว่นนะคะหรือว่าหมวกก็แล้วแต่อย่างชุดนี้ชีบอกตรงๆว่าชีอ่ะไม่ได้มีไอเทมที่แบบเป็นหมวกเป็นแว่นแต่ว่าจะแบบหารองเท้าที่มันเข้ากันชีก็เลยหาเป็นใส่เป็นแบบวิบวิบวับวับอย่างนี้มาอย่างที่2 อย่างที่2ก็คือแว่นซึ่งแว่นน่ะชีบอกก่อนเลยว่าจะเตรียมไปเป็นโทนสีของทริปด้วยทุกคนมันจะต้องมีความแบบเป็นสาวอเมริกันนิดนึงซึ่งมันจะแตกต่างกับสาวยุโรปที่สาวยุโรปเขาจะมีความแบบชิคๆนึกออกป่ะแว่นดำปากแดงชีก็เลยจะเตรียมเป็นโทนสีแว่นแบบประมาณน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้นะฮะไม่รู้เอาวันนี้ไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเอาวันนี้ไปแล้วเนี่ยก็ต้องเอาอันอื่นไปมันจะได้แบบไม่ซ้ำกันทุกคนส่วนหมวกเนี่ยจำเป็นมากเหมือนกันแต่หมวกอ่ะเราต้องดูด้วยว่าที่ที่เราจะไปอ่ะลมมันประมาณไหนเพราะบางที่อ่ะลมแรงหมวกบางอันมันอาจจะเอาไม่อยู่ซึ่งชีก็เอาหมวกไปหลากหลายแบบแต่หมวกอันนี้ที่เวิร์กมากๆทุกคนอันนี้ชีซื้อมาของเป็นของลูลูเลมอนนะคะซื้อตอนที่ไปอเมริการอบที่แล้วคือมันดีมากเพราะว่ามันเป็นหมวกเหี่ยวๆอ่ะมันไม่ทำให้ผมเสียทรงแล้วก็มันเบาแล้วมันก็สามารถแบบหลบแดดได้ดีมากแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบกลัวว่าเฮ้ยลมจะปิวให้เอาหมวกอย่างนี้ไปหมวกอย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวรั้งตรงคอไว้ทำให้แบบมันสามารถที่จะเขาเรียกอะไรมันไม่ปิวซึ่งยังเรียกไม่ได้เลยว่าจะหมวกไหนไปชีชอบอันนี้มากกว่าแต่ว่าทรงมันแบบบิดๆเบี้ยวๆแล้วอะคราวนี้เนี่ยเรามาดูในโหมดเครื่องสำอางบ้างจริงๆเราก็จะมีสกินแคร์นะฮะกับเมคอัพพวกสกินแคร์เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเฟเวอริตสกินแคร์ของชีเลยในนี้ยังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าจะมาเปิดเป็นพวกเมคอัพไอเทมให้ดูว่ามีอะไรบ้างที่จะพกไปด้วยและเป็นของที่ชีรู้สึกว่าเหมาะกับช่วงซัมเมอร์มากอย่างแรกทุกคนหนีไม่พ้นกันแดดซัมเมอร์อ่ะทุกคนคือแดดมันแรงมากไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกันแดดที่ชีเลือกเลยเป็นของ Bioderma Photoderm Aqua Fluid SPF 50บวกค่ะคือเวลาที่เราจะเลือกกันแดดในช่วงซัมเมอร์อย่างเงี้ยชีจะหา SPF สูงๆอย่างตัวนี้คือมันมีถึง50บวกนะคะแล้วก็มี Sun Active Defense ด้วยนะคะซึ่งมันจะช่วยลดปัญหาเซลล์ผิวเสื่อมนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันจุดด่างดำแล้วก็พวกรอยหมองค้ำอย่างเงี้ยก็คือดีงามมากๆเลยและตอนที่ชีใช้อะทุกคนเชื่อไหมว่าชีขออนุญาตเรียกว่าน้องกันแดดน้ำนมคือมันแบบเกลี่ยง่ายมันกลืนได้ดีเลยแล้วก็มันทำให้รองพื้นอะติดทนด้วยทุกคนแล้วก็หน้าไม่ลอยไม่เป็นคราบเลยคือชีอะเลิฟมากตัวนี้คือมันเป็นเวชสำอางด้วยมันดีตรงที่ว่าถ้าเราเลือกของที่มันแบบเหมาะกับทุกสภาพอากาศมันก็จะดีเพราะว่าชีไปอเมริการอบที่แล้วอะแปะภาพให้ดูมือชีเขียวกับมือมะม้าตอนนี้อีกอะคืออากาศมันแห้งมากถ้าเกิดผิวแห้งอะก็ต้องเลิฟแน่นอนชอบมากเอาจริงพอพูดถึงซัมเมอร์อะมันก็ต้องมีความบรอนเซอร์ปะชีลองใช้แล้วชีชอบมากคือมันเป็นบรอนเซอร์สติ๊กของ Pixie นะคะทุกคนคือแบบคือชีชอบตรงที่ว่ามันเป็นโทนสีที่มันดูบรอนซ์แบบดีงามมากอันนี้คือเหมาะกับช่วงซัมเมอร์สุดๆและเอาจริงคือพวกแบบบรอนเซอร์สติ๊กหรือว่าบลัชสติ๊กเนี้ยตอนนี้ทุกคนคือมันแบบ
กลับมาใช้อีกอ่ะมันง่ายต่อการใช้งานมากๆตัวต่อไปก็จะเป็นครีมบลัชนะคะเป็นที่ปัดแก้มซึ่งตัวนี้คือติดทนมากอันนี้ก็จะเป็นPerfect Cheek Cream Blush นะคะของแบรนด์อาชิเองเหมาะกับแบบว่าช่วงซัมเมอร์ที่มันอากาศร้อนที่เราจะต้องไปเจอแบบเหงื่อหรือว่าความมันหรืออะไรต่างๆนะคะแล้วก็ราคาดีงามด้วยจะบอกเลยมีหลากหลายสีนะคะมีสีพีชมีสีส้มมีสีชมพูมีสีน้ำตาลอีกสิ่งที่มันเป็นวอเตอร์พรูฟของแบรนด์อาชิตาก็คือนี่ค่ะนี่จะเป็น Perfect Brown นะคะที่เขียนคิ้วซึ่งอุ๊ยๆจะบอกเลยว่าเป็นรุ่น Tom and Jerry นะคะเราตั้งใจจะทำมาให้มันมีความแบบว่าสดใสน่ารักก็เลยใช้น้องทอมแอนเจอรี่มาเป็นลวดลายของสีช็อกโกเลิฟเนี่ยก็จะเป็นสีที่ชิคทาอยู่ตอนนี้ด้วยคือหนึ่งเลยน้องคนนี้ติดทนมากกันน้ำกันเหงื่อกันทุกอย่างดีงามมากแล้วบางทีเวลาเราไปทริปหรือว่าซัมเมอร์อย่างเงี้ยถ้าจะมาแบบเติมหน้าระหว่างวันนะมันไม่เวิร์กชีก็เลยแบบชอบการเขียนคิ้วให้แบบซึ้งไปเลยทุกคนจดไอเทมเหล่านี้แล้วใช้ได้เลยค่ะตัวต่อมาอันนี้จะเป็น MAC Lock Kiss Ink นะคะทุกคนคือลิปตัวเนี้ยเป็นลิปที่หลังๆชีจะใช้บ่อยมากเวลาไปงานหรือว่าต้องการให้แบบปากเราสวยอย่างเงี้ยตลอดทั้งงานตลอดทั้งวันเพราะมันติดทนจริงอะไรจริงแล้วก็นี่รู้สึกว่าแต่ก่อนอ่ะเราจะคิดว่าการที่จะต้องทาอะไรให้มันติดทนอ่ะจะต้องใช้ในปริมาณเยอะๆแล้วทาซ้ำหลายๆรอบใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วชีบอกทุกคนเลยว่าให้ลบความคิดนั้นไปเลยทาแค่รอบเดียวบางๆเพราะถ้าเกิดว่ายิ่งทาหนามันจะยิ่งแห้งแล้วมันก็จะยิ่งกลางแล้วมันก็จะยิ่งลอกอายแชโดว์อยากโชว์ให้ทุกคนดูมากซัมเมอร์เนาะมันจะต้องใช้เป็นโทนสีที่มีความแบบสดใสนิดนึงซึ่งก็เลยอยากแนะนำชีว่าช่วงเนี้ยเมคอัพโทนเย็นอ่ะมันกลับมาพวกสีโทนแบบชมพูมันจะไม่ใช่เป็นชมพูพีชละแต่จะเป็นชมพูสว่างชมพูน้ำเงินชมพูม่วงอย่างเงี้ยควรซัมเมอร์เนี้ยควรตำพวกแบบสีอย่างเงี้ยไปทาไปต่อกันที่สติกเกอร์ซัมเมอร์เนาะแล้วเราก็จะไปโคเชล่าด้วยมันก็จะมีสติกเกอร์ติดหน้าที่ชีก็อยากจะแนะนำเหมือนกันทุกคนคืออันเนี้ยจะเป็นของซิมิเฮสบิวตี้ที่ชีเคยรีวิวที่เป็นเพื่อนของเจนนี่กับของโรเซ่ทุกคนซัพพอร์ตน้องแล้วก็ซัพพอร์ตเพื่อนน้องด้วยก็เลยซื้อมาไอสติกเกอร์เนี้ยไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นพันเลยเป็นพันเพราะว่าเป็นของเพื่อนเจนนี่ส่วนตัวชีเป็นคนที่แบบติดเพชรเยอะๆแล้วไม่เข้าติดเพชรบางจุดอะไรเงี้ยแบบนิดหน่อยก็คือโอเคกว่าปรากฏว่าตัดภาพไปโคเชล่าติดเต็มหน้าเลยติดเป็นโดจาแคทเลยอ่ะอีกไอเทมแต่ก็ผ่านไปไวๆแล้วกันก็จะเป็นพวกมาร์กอะไรเงี้ยพวกซัมเมอร์เนาะเราบางทีหน้าเราอ่ะมันแบบอุณหภูมิหน้าเรามันอุ่นการใช้มาร์กก่อนแต่งหน้าก็จะทำให้แบบอุณหภูมิหน้าของเราเย็นแต่งหน้าก็จะติดมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นแบบทริคเล็กๆน้อยๆของชีนะฮะจากนั้นซัมเมอร์แล้วก็ต้องมีชุดว่ายน้ำบอกจะบอกเลยว่าชุดว่ายน้ำเป็นสิ่งที่ไม่ว่าชีจะไปประเทศไหนชีพกไปแล้วมันได้ใช้จริงๆรอบที่แล้วที่ไปอเมริกาใช่ป่ะคือมันก็แบบไม่ใช่เป็นช่วงหน้าหนาวที่คนไปแช่น้ำอุ่นหรอกแต่เขาพูปาร์ตี้กันนึกออกไหมแล้วพูปาร์ตี้ของฝรั่งอ่ะคือชีสู้สุดฤทธิ์เลยนะแต่ชีไม่เปิดเผยภาพจริงให้ทุกคนดูคือโหเขาแต่งกันแบบเปรี้ยวเลยอ่ะเปรี้ยวตาเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะโชว์แบบชุดว่ายน้ำให้ดูซึ่งจะบอกเลยว่าความตารางอันเนี้ยมามากน้องฟ้ารู้ไหมว่าล่าสุดพาด้าใช่ตารางมาตารางมันมามากซัมเมอร์นี้อยากจะแนะนำทุกคนให้ซื้อแบบโทนตารางแบบนี้เป็นโทนสีอย่างเงี้ยสีสันสดใสอย่างเงี้ยมันกำลังมามากทุกคนต่อไปคือกระติกน้ำเนี่ยมันจะช่วยเรื่องเก็บความเย็นได้เก็บความร้อนได้และอีกอย่างนึงเลยคือเวลาไปเฟสติวัลอย่างเงี้ยทุกคนเขาจะให้เอากระติกน้ำไปแล้วก็ไปเติมน้ำมันก็จะประหยัดลงโคเชล่าเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะไม่ได้เอากระติกน้ำอย่างนี้ไปแต่เขาให้เอาขวดน้ำไปเป็นขวดแบบขวดพลาสติกเลยอันนี้เดี๋ยวชีก็ต้องไปอ่านโพลิซีกันอีกทีนึงแต่ว่าอันนี้คือพกไปแน่นอนเพราะเลยว่าดื่มวายอย่างเงี้ยแล้วมันไม่หมดมันเหลือทุกคนก็เทใส่กระติกแล้วก็จิบต่ออย่างเงี้ยชีว่ามันเวิร์กมากแต่อย่าหากระติกที่มันใหญ่จนเกินไปทุกคนเพราะว่ามันจะหนักไอเทมต่อไปนะฮะก็จะเป็นไอเทมที่ช่วยชีเกือบตายมาก่อนก็คือยาดมจริงๆแล้วยาดมเนี่ยมันได้หลากหลายสถานการณ์มากเลยนะหนึ่งขึ้นเรือเมาเรือดมแล้วก็ดีขึ้นหรือว่าเวลาไปคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยคือปีที่แล้วอ่ะชีไปคอนเสิร์ตแล้วหลุดไปคอนเสิร์ตที่มันมีความเมทัลหน่อยคอนเสิร์ตร็อกคอนเสิร์ตเมทัลที่ต่างประเทศอ่ะคือเขาจะแท็กกันแบบแท็กแล้วทุกคนนึกถึงผู้ชายฝรั่งคือตัวใหญ่มากตัวชีเป็นอย่างนี้เลยคือเหมือนแบบเอียงไปตามทุกคนนะเกือบตายจริงๆคือตอนนั้นชีรู้สึกเลยว่าชีแบบอยากจะอ้วกแล้วอะคือแบบมันไม่ไหวแล้วแต่โชคดีมากชีมียาดมแต่ว่าแนะนำนิดนึงให้พกอะไรที่มันเป็น travel light อาจจะเป็นของที่มันเล็กหน่อยพกไปหลายๆอันเพราะว่าบางทีหายอะไรเราจะได้มีสต็อกนะฮะส่วนอย่างสุดท้ายก็คือถ
ุงผ้าค่ะเวิร์กสุดเพราะว่าชีอะเป็นชนีที่ของเยอะแต่เหมือนจะของไม่เยอะในรูปชีมันดูน้อยเนาะแต่ว่าบางทีคือใส่เสื้อเปลี่ยนเสื้อใส่ของแล้วก็เดี๋ยวนี้เวลาไปไหนอ่ะเขาก็จะไม่ได้มีถุงให้เวลาซื้อของต่างๆเนี่ยใส่ในนี้มันเป็นแบบช้อปปิ้งแบ็คได้ดีมากทุกคนก็เลยแนะนำเลยว่าถุงผ้าเนี่ยคือดีสุดๆอ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบของทั้งหมดนะคะที่ชีแนะนำเลยว่าซัมเมอร์นี้ต้องมีก็ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ามีไอเทมไหนที่อยากจะแนะนำชีหรือเนี่ยทำเพื่อนๆอีกว่าพี่ชีอันนี้ห้ามพลาดทุกคนอันนี้ต้องเอาไปด้วยคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะวันนี้ชีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วเจอกันได้ใหม่นะคะกับคลิปต่อไปที่ไปโคเชล่าแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ